พิพากษานะครับแต่ว่าถ้าคำพิพากษาถ้ามันออกมาในทางที่เลวร้ายก็คือต้องไปติดคุกนะครับแล้วก็ต้องต่อสู้กันต่อไปนะครับต่อสู้ถือว่าเป็นการต่อสู้ที่คุ้มค่ามากครับจากกรณีการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวนายอานนท์นำพาอายุ39ปีทนายความและแกนนำม็อบราษฎรจำเลยในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูงร่วมกันมั่วสุมชุมนุมก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548พระราชบัญญัติการจราจรทางบกที่ศาลอาญามีคำพิพากษาลงโทษจำคุกนายอานนท์4ปีเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาซึ่งได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสด 200,000 บาทขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์คดีซึ่งศาลอาญาพิจารณาส่งเรื่องให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาเพื่อมีคำสั่งต่อไปนั้นความคืบหน้าล่าสุด Twitter ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนโพสต์ข้อความระบุว่าด่วนศาลอุทธรณ์ไม่ให้ประกันอานนท์นำพาพิจารณาความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีประกอบพยานหลักฐานในสำนวนแล้วการกระทำของจำเลยกระทบกระเทือนและสร้างความเสียหายต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพฤติการเป็นเรื่องร้ายแรงศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก4ปีหากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวมีเหตุเชื่อว่าจำเลยจะหลบหนีจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยระหว่างอุทธรณ์ให้ยกคำร้องส่วนที่จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลอุทธรณ์ไต่สวนพยานผู้ร้องก่อนมีคำสั่งในคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวนั้นเนื่องจากพยานหลักฐานในสำนวนเพียงพอต่อการวินิจฉัยแล้วจึงไม่จำเป็นต้องไต่สวนพยานผู้ร้องอีกให้ยกคำร้องในส่วนนี้โดยคดีดังกล่าวศาลอาญาได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาลงโทษนายอานนท์นำพาทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนปรับเป็นเงิน 20,000 บาทไม่รอลงอาญามีความผิดมาตรา112และพ.ร.ก.ฉุกเฉินจากการปราศัยในม็อบ14ตุลาคมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่14ตุลาคม2563ซึ่งหลังมีคำพิพากษานายอานนท์ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครอย่างไรก็ตามครับภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ออกไปงานนี้ก็ทำเอาเหล่าบรรดาชาวเน็ตครับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย